พี่เชิญเลยครับพี่เดี๋ยวสักครู่นะครับฝั่งไหนอ่ะฝั่งไว้เอาไงให้พี่ขี้บอกก่อนนะงั้นตอนนี้เดี๋ยวก็เลยฮัลโหลครับผมมาถึงแล้วครับพี่ครับผมครับผมครับสวัสดีโอ้ตัวใหญ่มากเลยอีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึงโอ้โหมันเอาแล้วไม่อยู่เฮ้ยเหี้ยเหี้ยขาอันนี้รู้ตัวไม่โผล่หัวจับยากเลยใช่ไหมพี่ดูหัวออกนู้นแล้วกันดิหัวจะออกนู้นจับลำบากเลยกันดิหัวมันเลื้อยใหญ่เลยนะเนี่ยหัวไปไหนล่ะมันทางเนี้ยเลื้อยใหญ่เลยนะเดี๋ยวนะก็ดีใจอยู่นะนี่หัวโผล่แล้วหัวโผล่แล้วพี่เดี๋ยวที่กระเบื้องพี่หนีกระเบื้องออกไปเลยกระเบื้องนี่มาแล้วมาแล้วนี่เอาเลยกระเบื้องเดี๋ยวดิมันไม่โผล่สุดถ้าหนีไปมันผุบแน่ก็เลยหนีกระเบื้องออกมาเลยกระเบื้องนี่แหละนี่เอาไปเลยมันผุบดิมันก็จะผุบไปก็หลุดพวงเลยไม่หลุดหรอไม่หลุดหรอถ้ามันผุบมันก็เลยหลุดสวยโอเคโถใครโถเดี๋ยวแล้วเชื่อเลยพี่พี่กอลีทางนี้หน่อยครับโอเคครับอย่างนี้ประมาณกี่เมตรอ่ะพี่น่าประมาณ3 เมตรกว่า4 เมตร3เมตรกว่า4เมตรกระจายข้างนอกดิเอาไปเลี้ยงไปลูกมาแตกว่าก็ดีแตกไหมมันเกาะกันเป็นก้อนเลยนะโอ้โหกี่ฟองอะครับพี่เกาหลีเดี๋ยวลองนับดูนะโอ้โหเยอะมากเลยกี่ฟองอะพี่นับให้หน่อยดิฮะสิบเจ็ดฟองลุกเลยยาวประมาณไหนเก็บไฟข้ามเก็บไฟข้ามโอ้แล้วไข่มาให้ผมไข่แล้วตะลุกเดี๋ยวมันดูพี่วันนั้นตึ๊บคนลุกตึ๊บแล้วมันถ่ายรูปนู่นครับคุณครูแม่ครับพี่เดี๋ยวแอปพี่กอลีเดี๋ยวผมส่งให้ก็ได้ได้ครับผมโอเคครับผมครับลอกข้ามดีกว่าฮะลอกข้ามพี่ไม่เอาไข่ด้วยนะครับไข่เดี๋ยวเอาไปที่เดี๋ยวจะได้สงสารโอเคครับเรียบร้อยพี่นี่จับใส่กระสอบเลยเนี่ยเดี๋ยวสุภาษิตครับเดี๋ยวสุภาษิตโทรหาขอไข่เยอะแค่ไหนโอ้โหก็ไม่ได้เลยแต่ได้เหรอ
โอเคเริ่มครับสวัสดีครับผมมีชาวบ้านเขาโทรมาแจ้งนะครับผมจากงูเหลือนะครับผมอยู่ที่หอกรมชลประทานนะครับผมอยู่ด้านหลังนะครับผมที่เขาก็รื้อหอก็ตอนนี้ผมก็มาดูก็เจองูเหลืองความยาวประมาณ 4-5 เมตรนะครับผมไข่ก็อยู่ประมาณ17ฟองนะครับผมครับครับแล้วงูตัวนี้กับไข่นี่จะนำไปที่ไหนครับก็เดี๋ยวก็ผมก็จะเอาไปปล่อยสู่ธรรมชาตินะครับผมปล่อยที่ป่าใหญ่ๆนะครับอ๋อครับผมครับได้ครับแล้วก็อยากฝากถึงอะไรคนที่เจองูเจออะไรให้แจ้งยังไงก็ถ้าเจองูเจออะไรก็แจ้งผมได้เลยนะครับผมครับถ้าเบอร์พงศ์ธรสาก็0950087882โทรได้24ชั่วโมงนะครับผมได้ครับ